ความชัดเจนเรื่องของการปรับราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่วันนี้ก็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปนะคะผู้ประกอบการบอกว่าอยากจะปรับราคาขอเริ่มต้นที่45บาทถึง50บาทได้ไหมแต่ภาครัฐเห็นตรงข้ามค่ะบอกว่าให้ได้สูงสุดแค่40บาทเท่านั้นค่ะการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารร่วม4สมาคมผู้ขับรถแท็กซี่วันนี้นะคะผู้ประกอบการยังไม่เห็นด้วยกับอัตราค่าโดยสารที่ทาง TDRI แล้วก็กรมการขนส่งทางบกเสนอบอกให้ปรับเท่ากันได้ก็คือ40บาททั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่เดี๋ยวจะมีการนัดหารือกันอีกครั้งนะคะในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทางสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่ก็เสนออัตราใหม่ด้วยบอกขอสตาร์ทรถเล็ก40บาทรถใหญ่45บาทหรือยอมลดลงมา5บาทต่อขนาดได้ไหมแล้วกิโลเมตรถัดไปเป็น8บาทถึง12บาทถ้ารถติดก็นาทีละ3บาทแล้วถ้าเรียกจากสนามบินขอเป็น75บาทถึง95บาทถ้าเรียกผ่านศูนย์ขอเริ่มต้นที่35บาทค่ะ